อรสวัสดิ์ค่ะทักทายสวัสดีนะคะครอบครัวมหาเศรษฐีมนุษย์มงคลรวยเฮงเก่งดีเศรษฐีข้างบ้านนะคะกลับมาพบกันอีกแล้วค่ะกลับมาแล้วมาแล้วมาด้วยความมั่นใจเพื่อความรู้ทั้งหลายจะทุ่มเทพลิกพื้นแผ่นดินสวัสดีค่ะอ้าวมาแล้วนะคะป้าทำไม ไอคอมเมนต์ comment ตัวใหญ่แทะนะคะคอมเมนต์ comment ตัวอย่างใหญ่นี่เฟซบุ๊กประชดฉันหรือเปล่าเนี่ยเมื่อวานบอกโอ้ยคอมเมนต์ขึ้นมาแค่บรรทัดเดียวจะอ่านยังไงเนี่ยนะคะโอ้โหวันนี้คอมเมนต์ตัวอย่างใหญ่อะ่ะใหญ่กว่าตัวหนังสือปกติหน้าจอไปเยอะเลยโอเคจัดให้แบบว่าพิเศษใส่ไข่เลยนะ สวัสดีค่ะอรุณสวัสดิ์ค่ะเดินทางกันต่อเนื่องนะคะเดย์หนค่ะกับปาฏิหาริย์แห่งการสำนึกรู้คุณนะคะเดย์หนแล้วค่ะอยู่กันที่เดิม masterprint. com ทฤษฎีกลับหลังหันกดจักรวาลภาคปฏิบัติใช้ได้ในชีวิตจริงนะคะวันนี้เราอยู่ด้วยกันในวันที่21ทธันวาคม2562นะคะ มีความรู้สึกเหมือนกับเพิ่งเข้าเดือนธันวามาแป๊บเดียวเองเนาะอะไรนี้มันมันจะคริสต์มาสแล้วนะเนี่ยพอคริสต์มาสเสร็จแล้วมันก็จะปีใหม่อีกแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวพอเข้าปีใหม่นะเธอคอยดูนะพออุย้ยเขาดาวนะคะเขาดาวกัน54 3สีมชยโยนะคะเข้าปีใหม่แล้วนะ2563แล้วปี2 0 2พี่แป๊บแป๊บหนึ่งอ้าวสงกรานอีกแล้วเหรอ เวลามันเร็วเพราะว่าการใช้ชีวิตนะปรินว่านะเป็นเพราะว่าการใช้ชีวิตนะคะแล้วมันก็มีอะไรให้เราแบบเสพเยอะอย่างเมื่อก่อนเนี่ยสมัยเราเป็นเด็กอะ่ะเราก็มันมันไม่มีอะไรให้เสพเยอะขนาดนี้ค่ะเวลามันก็เลยเหมือนแบบไปเรื่อยๆนะคะเดือนนี้แค่เราดูแบบรายการอะไรสักชั่วโมงหนึ่งเวลามันก็ผ่านไปแล้วใช่ไหม ดูนั่งดูฟีด a c e b o o k สักแป๊บเดียวอะเงยหน้าขึ้นมาเอ้าชั่วโมงหนึ่งแล้วหรออะไรงเงี้ยเงยหน้าขึ้นมามันก็เลยเหมือนเร็วนะคะแล้วงานที่เราต้องทํามันเยอะกิจกรรมในชีวิตมันเยอะเราต้องแบบทํางานเราต้องออหาเลี้ยงชีพนะหลายอย่างมันก็เลยเหมือนเหมือนวันหนึ่งมันเร็วมันก็น่าจะเท่าเดิมเนาะเ,เวลามันก็เดินเท่าเดิมนะ ก็ไม่เป็นไรนะคะวันไหนเราก็ยังอยู่ในเส้นทางของการสำนึกรู้คุณอยู่เหมือนเดิมนะวันนี้เดย์หนแล้วนะคะเรื่องที่ปริญจะพาเพื่อนเพื่อนขอบคุณก็คือขอบคุณที่ฉันมีอิสระภาพในการกำหนดความสุขของตัวเองโอ้โหสุดยอดนะคะอ่ะเดี๋ยวนะไหว้ครูแป๊บ สวัสดีค่ะอรุณสวัสดิ์ค่ะพุทธบูชาชัดเจนนะคะนครสวรรค์ชัดเจียงหายเจ้าอรุณสวัสดิ์ค่ะอัครมหาเศรษฐีปร,รินสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณปร,รินสนามบินอูตะเภาชัดเจนมากนะคะสวัสดีค่ะพบกันทุกวันนะคะเติมเต็มกันทุกวันค่ะ คือแฟนรายการฉันมีแต่คนสวยๆไงเสียงก็จะสวยเป็นพิเศษช <c oughs> ัดเจนสดใสเบิกบานนะคะมาเลเซียชาร์ตโอขอบคุณมากค่ะปักหมดุดนั่งแถวหน้ารอรลยจรานะคะพัทยาอากาศดีเมื่อวานฝนตกอา้าวเหรอมีฝนด้วยเหรอหน้านี้อา่าสาลยาอ่างทองนะคะสกลนครค่ะผู้เรือชัดเจนเบิกหูเบิกตาด้วยความสดชื่นมากๆเมื่อเช้าคุณพูดคำว่าอะไรเป็นคำแรก อันไหนลองบอกสิคุณเบิกปากตัวเองเนะี่ยเบิกโอดตัวเองด้วยคำว่าอะไรคะพระองปรินเหรอร่ำรวยสําเร็จขอบคุณติดปากเลยร่ำรวยสําเร็จขอบคุณง่ายสบายลื่นปรืดง่ายสบายลื่นปรืดนะคะชัดเจนจากมหาราชยุทธยานะคะพระรามสองชัดมากสวัสดีค่ะพี่ปรินสวัสดีทุกคนจารา เจียงใหม่เจ้าขอบคุณอิสรภาพในทุกด้านของชีวิตฉันคือโรงงานผลิตความสุขปาดสวัสดีภูเก็ตนะครับค่ะสวัสดีค่ะที่ไหนอีกคะสวัสดีจากที่นอนจ้า <laughs> ขอบคุณนะที่บอกระยองเออหนึ่งปีแป๊บแป๊เร็วมากใช่ไหม,มเหมือนแบบ หน้าตาเราตามไม่ทันนะเว้ยตอนเนี้ยเวลามันเร็วจนแบบระหน้าตาเราตามไม่ทันน่ะหน้ามันเลยเด็กแกคนมาเป็นมนุษย์มงคลน่ะหน้าหมุนตามโลกไม่ทันแต่ก่อนตอนยังไม่เป็นมนุษย์มงคลหน้ามันก็ทรยศอายุเนาะใครเจอก็เรียกแต่น้าน้าป้าป้าพี่พี่พอเป็นมนุษย์มงคลเท่านั้นแหละโอ๊ยจะเรียกอะไรดีเนี่ยดูท่าทางบุคลิกก็แบบดูน่าเชื่อถือแต่ว่าหน้าตาดูเด็กเด็ก ไม่ต้องแปลกใจหน้าฉันมันตามโลกไม่ทันหน้าอ่อนนะคะหน้าเยาวัยหน้าเด็กมากอืเมื่อเช้ายังตื่นมาส่องกระจกป้าทําไมฉันหน้าตาเด็กดูผิวดีขนาดนี้ฉันโปรแกรมไว้ทุกวันไงเออแล้วเป็นมนุษย์มงคลแบบจิตใจมันร่าเริงผ่องใสใช่ไหมเออแล้วแถมยังมีอิสรภาพในการกําหนดความสุขตัวเองอีกเออโอ้โหไม่เด็กทนไหวแล้ว สวัสดีตะลิง่งชัดไม่ใช่ดุสิตนะคะขอบคุณที่ฉันมีอิสรภาพในการกำหนดความสุขของตัวเองร้องเพลงได้มั่นใจมากเราก็มั่นใจตามอมค่ะเชียงใหม่ชัดขำๆใช่ไหมล่ะเออหน้าตาเรามันหมุนไม่ทันโลกโลกมันหมุนเร็วโพสหน้ามันก็เลยเด็กสวัสดีค่ะมาสเตอร์ปรีนวันนี้อากาศสดใสแม็กกอลลลอง,ลอง,ลอง,ลองนะคะ อาโอ้โหพวกเธอคอมเมนต์กันจนเครื่องฉันค้างเลยเนี่ยสวัสดีค่ะคุณปรินและเพื่อนๆหมู่บ้านมนุษย์มงคลวันนี้อยู่บ้านบุรีรัมย์22องศานะคะเออภูเก็ตมาแล้วเนี่ยมาทั้งสาวทั้งหนุ่มภูเก็ตเลยนะคะจากคีรีรัตนนิคมเมืองมหัศจรรย์หินพัดเหรอคะส่งเสียงไปจากขุนเขาเสียงชัดเจนมากเดี๋ยววันไหนฉันจะให้พวกเธอสวัสดีด้วยคำขวัญประจำจังหวัดนะ เออใครยังไม่รู้คำขวัญประจำจังหวัดตัวเองไปไปเซิร์ช Google นะเดี๋ยววันไหนวันหนึ่งฉันจะบอกว่าให้เธอเนี่ยสวัสดีพร้อมคำขวัญโดยไม่ต้องบอกจังหวัดเดี๋ยวให้เพื่อนถ่ายไายกระบังชัดเจนชนบุรีนะคะโก c โคส t นะใช่ไหมไม่ใช่สิ Good morning ค่ะโคราชโอเคอ่ะสมุดปราการนะคะ ภูเก็ตชัดเลยภูเก็ตมาสามบ้านแล้วเนี่ยปลวกแดงระยองนะคะสบายดีสปปลาวค่ะชัยนาทนางรองนะคะสวัสดีค่ะร่ำรวยสำเร็จขอบคุณอ่ามีคำว่าอะไรอีกตื่นเช้ามาเธอเบิกปากเธอด้วยคำว่าอะไรเธอต้องชิงพูดก่อนนุ้ยต้องชิงพูดก่อนเลยแบบพอสติเริ่มมาอ้าปากได้ต้องเป็นอัตโนมัติเลยปุ๊บออกมาอย่างนี้เลยนะชิงพูดก่อน เออเบอิกเนตรเบริกหูเบิกตาต้องรีบก่อนในวินาทีแรกฟังอะไรอันดับแรกก็ฟังเสียงตัวเองอันตะโกนออกมาร่ำรวยสำเร็จเลื่อนปร,รืดขอบคุณมีอีกเยอะได้อีกเยอะสบายใจจังเว้ยนะคะนั่นแหละเบิกหูเบิกปากไปพร้อมๆกันตื่นมาจับอะไรก่อนอันดับแรกคะฉันบอกเธอแล้วใช่ไหมเอาตังเอาเพชรเอาทองไว้ข้างๆตัวตื่นมาจับก่อนเลย โอ้จับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองฉันเป็นมนุษย์มหัศจารย์หยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองน,นั่นโอ้โหปลุกเสกตัวเองทุกวันค่ะใครยังไม่ได้ดูปาฏิหาริย์การสำนึกรู้คุณเดทที่เราพูดกันถึงเรื่องนี้นะคะไปดูนะเออไปดูจะได้ทํำซะชีวิตมันจะได้ดีขึ้นมาและมหาเศรษฐีโซเฟียบอกว่าขอบคุณลมหายใจเช้านี้ค่ะโอเค ลาวสกลนครขอบคุณก่อนเลยเออตื่นเช้ามาขอบคุณยังนึกไม่ออกเอาขอบคุณไว้ก่อน <c oughs> ถูกไหมอืมประจีนร่ำรวยสำเร็จนะคะร่ำรวยเบิกบานเออมารีบตื่นมารีบคว้ามือถือฟังรายการก่อนเลย <c oughs> แสดงว่าตื่นคือตื่นพอดีกับรายการบางคนตื่นก่อนไง ฉันบอกแล้วนะถ้าตื่นก่อนเนี่ยอย่าไถ่โทรศัพท์รอนะคะให้เปิดแจ้งเตือนพอมาปุ๊บกดดูแบบรายการนี้เป็นอันดับแรกอย่าไปไถ่ายโทรศัพท์รอป,ป,ปืดปืดปัดปโหไม่รู้ใครมันแชร์อะไรกันมาใช่ไหมเดี๋ยวไปแบบแจ็คพอตเจออะไรที่แบบโอโ้โหมันไม่ดีกับนะสภาพจิตของเรานะคะอ,อขอบคุณที่นอนก่อนเลยโอเค อากาศหนาวกลับมาแล้วแม่สอดเหรอลังนั้นพวกเราก็เตรียมหนาวต่อไปนะคะมังคัางร่ำรวยสุขสําเร็จค่ะเออขอบคุณร่างกายค่ะแล้วก็ขอบคุณความมัง่งคั่งร่ำรวยเหลือเฟือแบบง่ายดายเยี่ยม เมื่อเช้าเปิดเสียงนำทางสู่จัก,กรวาลสองรอบปรนจะเปิดได้หนึ่งรอบค่ะเพราะว่าตื่นมาประมาณตีห้าครึ่งพอลงมาปุ๊บเปิดเสียงนำทางนะคะให้บ้านฟังเปิดเสียงนำทางให้บ้านให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายฟังนะคะเปิดให้สินค้าของเราฟังเออได้รอบหนึง่งเพราะว่าเดี๋ยวปรินต้องมานั่งทำกราฟิกสำหรับการทำรายการนะคะนั่นแหละมาแล้วจากนุสวรออีอะไรอีกคะ พูดอะไรอีกลบบรีสวัสดีค่ะคำแรกขอบคุณนำมาเลยครับเฮง mm. เฮงรวยรวยยอดเยี่ยมค่ะสวัสดีค่ะการมีอิสรภาพการใช้ชวิตป,ประจำวันในการกำหนดความสุขของตัวเองเ mm. ตื่นมารวยรับเงินรับเงินมาส่งต่อคุณค่าอาชีพมหาสจัจจรย์กันเถอะโอเคเยี่ยมมากเป็นการปลุกพลังที่ยอดเยี่ยมแชร์ส่งคุณค่าแล้วค่ะเยี่ยมค่ะ มีหน้าลหละมีแต่คนทักว่าหน้าเด็กเอาจริงหน้ามันหมุนตามโลกไม่ทันเออแล้วมนุษย์มงคลเนี่ยมันมันมีความสุขไงใช่ไหมหน้าตามันดูเด็กเมื่อเช้าสองกระจกตกใจโอ้โหทําไมถึงหน้าตาดูเด็กอ่อนวัยขนาดนี้ <laughs> เวลาผ่านไปเดี๋ยววันเดียวคืนแก่ไม่ทันกันเลยทีเดียว <laughs> มันก็ดีเนาะเออเวลาใครต่อไปใครบอกว่าเนี่ยเธอรู้ไหมทำไมเดี๋ยวนี้เวลามันเร็วเร็ว,วะจะสิ้นปีแล้วเจปีใหม่แล้วนั่นน่ะสิฉันก็ว่าอย่างเธอนั่นแหละดูหน้าตาฉันสิตามโลกไม่ทันเลย <c oughs> แก่ไม่ทันเวลาแล้วเวลามันเร็ว <c oughs> เออเฝ้าไร่หนองคายชัดเจนนะคะอำเภอพนมสุราชสวัสดีค่ะบางแก้วชัดนะคะ ไลฟ์สดยานแม่เมื่อบ่ายทำให้ยานลูกแอดเข้าห้องนาทีเพชรแอบไปเป็นติ่งก่อน <c oughs> ไปติดตามก่อนนะตื่นมาจับเงินทองอันดับแรกจับทองเยี่ยมมากค่ะจับทองก่อนเลยนะคะสวัสดีจากโรงพยาบาลสิริอะไรนะสิริราชปิยะมหาราชการุณค่าอันนี้ใช่สิริราชปกติไหมคะ ออหรือว่าเขาเขาตั้งชื่อใหม่หรือ,อยังไงคุณปรินสูไงไหโกโลกชัดเจนโอเคขอบคุณมากค่ะใช่ค่ะคุณปรินหน้าตาตามโลกไม่ทนันพี่46แล้วมีแต่คนบอกว่าคิดว่าสาสิบจลาลา <c oughs> จลาลาจนบุร,รีขอบคุณลมหายใจโอเคพี่จิตสวัสดีโคราชนะคะ อ่ะสวัสดีพอละนะคะเยอะมากสวัสดีโดยรวมเลยนะสวัสดีทั่วไทยสวัสดีไกลทั่วโลกสวัสดีนอกโลกด้วยนะคะแล้วก็บอกมาค่ะว่าเช้านี้คุณทำอะไรเป็นอันดับแรกในการเปิดหูเปิดตาเปิดปากนะคะตื่นขึ้นมาเห็น,น,นอะไรอันดับแรกนั่นแหละมันก็ไม่ยากเนาะเพราะว่าปากกับหูเนี่ยมันก็เปิดพร้อมกันพอเราพูดปุ๊บนะคะตื่นมา ขอบคุณความมั่งคังร่ำรวยสำเร็จลื่นเปิดมีอีกเยอะได้อีกเยอะนะคะเห็นไหมทั้งปากทั้งหูทำงานพร้อมกันตื่นมาจับอะไรอันดับแรกก็เอาอันนั้นแหละมาดูนะคะวางแบบทองไว้สักร้อยส0งบาทข้างเตียง <c oughs> วางเงินไว้สักแบงแบงล้านสักบอกว่าสองสาปึกนะข้างเตียงกูว่ามึงจะเยอะไปนะนะคะเอาเธอหยิบอะไรขึ้นมาคะหยิบมามันก็ได้เห็นแล้วใช่ไหม เปิดหูเปิดตาเปิดปากเปิดสัมผัสนะคะรับสิ่งดีๆเออเยี่ยมรถนะคะคราวนี้คราวนี้ไม่ต้องไปกังวลและใครจะมาประเดิมกูเพราะกูประเดิมตัวเองเรียบร้อยต่อไปใครจะมาประเดิมนะคะไม่สนฉันประเดิมแล้วกูร,รับเงินตั้งแต่เช้าแล้วเพราะฉะนั้นตื่นมาสมมุติว่ามีเหตุนะคะคุณจะต้องจ่ายเงินอะไรในเช้านี้ ไม่เป็นไรเพราะว่ากูรับมาเรียบร้อยแล้วอืมกูประเดิมตัวเองมาเรียบร้อยแล้วตัวกูนี่แหละแห่งสุดนะคะไมเซตตัวเองไปค่ะฉันคือเทพธิดาแห่งความโชคดีฉันคือเทพธิดาแห่งความมั่งคั่งร่ํารวยฉันคือเจ้าชายแห่งความมั่งคั่งร่ํารวยฉันคือเจ้าชายแห่งสัมผัสไมดัาสจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองฉันนี่แหละตัวเงินตัวทองของแท้ ออถ้าเขาบอกว่าตัวนั้นตัวนี้เข้าบ้านจะโชคดีตัวกูนี่แหละโชคดีสุดเข้าทุกวัน <c oughs> เฮ้ยฉันเคยอยู่บ้านหลังหนึ่งฉันเช่าบ้านอยู่เช่าบ้านอยู่แล้วข้างหลังอะ่ะมันเป็นเป็นคลองโอ้ยตัวเงินตัวทองเยอะมากวันดีคืนดีนะไอหลังคาข้างหลังอะ่ะมันมีรูอะ่ะเขาจะขึ้นไปวิ่งอยู่บนบนหลังคาไว้ไอฝ้าเพดานอะ่ะ ตตอนได้ฉันก็แบบนึกว่าเป็นสิ่งพลังมองไม่เห็นที่ไหนได้เฮ้ hey, เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งนะคะวิ่งกันให้คึกเลยบางวันตื่นเช้ามาโอ้โหนึกว่าจระเข้นะคะอยู่หน้าบ้านแล้วบ้านนั้นเฮงเฮงเธอใครไปเช่าอยู่ก็รวยอือเจ้าของบ้านก็ใจดีใจดีบ้านเจหลองนี่แหละฉันเคยเช่าบ้านเจ๊หลองอยู่นะคะเสร็จแล้วเนี่ย ฉันก็แบบถือไงอุ้ยอันนั้นเข้าบ้านดีอันนี้เข้าบ้านดีเพอตอนหลังฉันกลับหลังหันฉันบอกตัวกูนี่แหละเข้าบ้านไหนก็เฮง <c oughs> ก็เราเข้าบ้านเราทุกวันเนาะเออเข้าบ้านเราทุกวันสําหรับฉันนะพอฉันปิดประตูบ้านปุ๊บขอบคุณนะจ๊ะคาริหารพันล้านของมหาเศรษฐีปรินแก้ววัชรพล ขอบคุณมากๆเลยเธอเป็นบ้านขำบ้านคูณบ้านดํำบ้านรวยบ้านที่อยู่แล้วร่มเย็นเป็นสุขมากๆสุขภาพกายสุขภาพใจยอดเยี่ยมดึงดูดเงินทองโชคลาภเป็นเลิศนะคะพอฉันเปิดประตูข้าบ้านปุ๊บแค่รถมาจอดหน้าบ้านฉันก็สวัสดีจากคาริหั์พันล้านของมหาเศรษฐีปรินแก้ววชรพลน,น่นเห็นไหมกูเจมิมเรียบร้อยอ่ะเจมิมเข้าเจมิมออกเจมิมทุกวันนะคะ เปิดประตูเสร็จสวัสดีจ้าขอบคุณนะจ้าประตูอันสวยงามฉันเข้าบ้านแล้วฉันนี่แหละตัวเงินตัวทองเป็นไงคะเริศไม่ต้องรอตัวอะไรเข้าบ้านหรอกไม่ต้องรองูรอตะเคเข้าบ้านก <c oughs> ูนี่แหละเข้าบ้านไหนเฮงหมดอ่ะอืมทําไมมึงคิดอย่างนั้นก็กูเชื่ออย่างนั้นจบไม่มีเหตุผลนะคะแค่เชื่อก็จบแค่นั้นเองฉันนี่แหละเป็นตัวเฮงที่สุดแล้ว ไม่ต้องรอลูกค้าคนไหนประเดิมร้านกูเพราะกูเฮงในตัวกูอยู่แล้วเข้าใจปะเวลาฉันไปซื้อของนะแกบางทีอะ่ะฉันก็เห็นแม่ค้าเนาะแบบเออพอเราไปซื้อเนี่ยเขาก็เฮงเฮงไงเอาตังตบ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 เอาตังตบ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 นะคะถ้าวันไหนนะเธอมีร้านค้าหรือว่าอะไรอย่างนี้นะเธอตื่นมาตบเองก่อนเลยเฮง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 นะคะรับเงินรับเงินรับเงิน,งนอืม ไม่ต้องรอไงทำไมต้องให้คนอื่นมากำหนดชะตาชีวิตเราด้วยวะถูกปะบางทีแบบอุย้ยไม่อยากให้อีนี่ม่งมาซื้อของคนแรกเลยม่งขี้เหนียวจริงๆสมัยก่อนแม่ฉันขายของแม่ฉันเปิดร้านขายของชำนะคะแล้วก็เซ็นเมื่อก่อนเนี่ยที่ทำงานพ่อฉันนะ่ะเงินเขาจออเป็นวิกวิกหนึ่งก็คือ15วันแต่เขาเรียกวิกนะคะคือก็ไม่เข้าใจมาเรียกวิกสิบห้าวันออกที15วันออกท,ออกทีเป็นแบบเงินรายวันนะ่ะ แม่ฉันก็ขายของขายของเสร็จบางคนแม่ก็ย้ายบ้านหนีตอนกลางคืนนะคะบางทีเนี่ยแม่ฉันก็ขี้สงสารใช่ไหมเออไอสองคนนี้มันเป็นสองผัวเมียไวย้เพิ่งจะเริ่มต้นแบบมาอยู่ด้วยกันหม้อกละมังถังไห่ไม่มีเลยแม่ฉันก็พาไปซื้อของเข้าบ้านแกไปซื้อเตาแก๊สปิกนิกให้เขาไปซื้อกละมังถังหม้อให้เขาแล้วก็ให้เขาเซ็นไงแล้วก็ให้เขาผ่อนไง เพรพอตกกลางคืนแม่งขนของหนีแม่กูหมดเลย <c oughs> จนพ่อบอกว่าเธอเธอไม่ต้องทําก็ได้เพราะว่าเวลาเธอจะขายของอ่ะเธอเอาเงินเดือนฉันแล้วเวลาเธอไปปล่อยเซ็นอ่ะเธอเก็บไม่เคยได้เลย <c oughs> ทีนี้ฉันก็เห็นนะพวกที่ขายของเงินเซ็นอ่ะเขาก็อยากได้แบบประเดิมตอนเช้าเป็นเงินสด <c oughs> ใช่ไหมถ้าคนไหนชอบเซ็นมาเนี่ยเขาก็จะแบบโอ้ย oh, เหมือนจิตใต้สำนึกอะเหมือนการโปรแกร,รมจิตไมเซ t ตอะมันมันบอกไปแล้วไงว่าคนเนี้มันชอบเซนแล้วก็ไม่อยากเจอคนคนแบบติดหนี้เราเยอะอะไรอย่างเงี้ยสิ้นเดือนมาก็ตามเก็บกันโอ้ยจดบัญชงบัญชีนะคะเราจะไปรอให้คนอื่นมากําหนดชีวิตเราทําไมเราเฮงไปเลยไม่ต้องรอใครอนุญาตให้เราเฮงจริงปะเงินเฮงของเราเนี่ยแบงค์ไหนแบงค์เฮงเก็บเอาไว้ ตื่นมาตบตบ,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 ตบก่อนเลยสินค้าขายดีสินค้ามหัศจรรย์สินค้าชั้นคุณภาพอันเป็นเลิศใครรับไปก็มีแต่คนใช้รถชอบคนใช้รถดีคนใช้รถมีความสุขขอบคุณขายดีขายดีขายดีพูดทุกวันเสกมันทุกวันอ่ะทําไมไม่เสียหายนี่ถูกไหมเออคราวนี้ใครจะมาซื้อกูช่างแล้วแต่ใครจะแบบไหนเอาเลยขายราคาปกติไม่มีประเภทที่ว่า ไปซื้อระเดิมคนแรกเนี่ยต่อเท่าไหร่ก็ต้องขายเพราะว่าอยากขายคนแรกไม่กูจะขายเท่านี้ไม่ซื้ออย่าซื้อกูประเดิมตัวเองเรียบร้อยแล้วก็ใจไหม <c oughs> เห็นปะคนกำหนดชีวิตตัวเองได้อะมันถึงจะมีอิสรภาพเหมือนหัวข้อในวันนี้ขอบคุณที่ฉันมีอิสรภาพในการกำหนดความสุขของตัวเองขอบคุณที่ฉันมีอิสรภาพในการกำหนดความสุขของตัวเอง ไม่ต้องไปให้ใครมากำหนดความสุขของเราไม่มีทั้งนั้นไม่อย่างนั้นเราจะไม่ได้เป็นเจ้าของชีวิตตัวเองทุกวันนี้นะตั้งแต่ฉันเข้าสู่ปฏิหารการสำนึกรู้คุณมากับพวกคุณทั้งหลายเนี่ยนะฉันรักรักจักรวาลแกรักจริงๆนะไม่ใช่แบบประจบประแจงสอพลเพราะว่าจักรวาลเนี่ยไปนั่งสอพลหน้าห้องไม่มีประโยชน์ ไปเกาะแค้งเกาะขาเลียแผลลไม่มีประโยชน์เพราะว่าเขาไม่ได้ปกครองเราแบบนั้นเขาไม่ได้มอบอะไรให้เราด้วยการประจบสอบพลอเราจะสร้างภาพเป็นคนดีแค่ไหนถ้าข้างในมันตะติ้งหน่งจักรวาลก็รู้เออมันสร้างภาพไม่ได้มันโกหกมันกดดันมันประจบจักรวาลไม่ได้แต่ฉัน,นรู้สึกว่าฉันนรักจริงๆ ทำไมถึงบอกว่ารักจักรวาลรักคําว่าจักรวาลก็คือทั้งหมดที่ประกอบขึ้นเป็นเราทั้งหมดที่ประกอบขึ้นจากเจตนาของใครก็ไม่รู้ที่สร้างเรามาแบบนี้ที่สร้างโลกไว้แบบนี้ที่สร้างสิ่งต่างๆและมีกฎอยู่แบบนี้รู้สึกรักมากเพราะอะไรเขาให้อิสรภาพเราสูงสุดอิสรภาพสูงสุดจริงๆเดี๋ยวเธอคอยอ่านหนังสือฉันนะแก เออตอนนี้กำลังคุยกับโรงตีพิมพ์อยู่นะคะเนี่ยมันมันอิสระฟรีดอมมากๆเลยเพราะเราสามารถกำหนดชีวิตตัวเองได้ไม่มีอะไรให้อิสระได้ขนาดนี้อีกแล้วคือคุณสามารถจะทำให้ตัวเองอ่ะเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ก็ได้คนทั่วไปที่ยังไม่กลับหลังหันนะคะคนที่ยังไม่รู้ว่าจักรวาลนี้ควบคุมด้วยด้วยแพทเทิร์นอะไร เขาจะนึกว่าตัวเขาอะควบคุมความสุขความทุกข์ตัวเองไม่ได้แต่ที่จริงเราไม่ใช่ที่จริงเราไม่ใช่เราเนี่ยเป็นคนกำหนดเองอะไรมันจะมีความสุขเท่ากับเรากำหนดทุกสิ่งทุกอย่างได้เองแล้วอะไรมันจะเป็นความรักเมตตาได้ขนาดที่ว่าเหมือนที่จักรวาลให้เราคือให้เรากำหนดชีวิตของเราเองทำสิ่งใดได้สิ่งนั้น แค่เนี้ยแค่ประโยชแค่เนี้ยมันคืออิสรภาพสูงสุดของฉันแล้วมันเป็นอิสรภาพที่แบบเฮ้ยอันนี้สิวะถึงเรียกว่าแบบถึงเรียกว่ารักกันจริงอ่ะถึงเรียกว่ายุติธรรมทำอะไรได้แบบนั้นเพราะฉะนั้นอิสรภาพในการกำหนดชีวิตตัวเองกำหนดความสุขของตัวเองได้นี่แหละไปดูเรื่องหนึ่งที่เมื่อวานนี้ปริญแชร์ไว้นะคะ เรื่องของคุณยายอลิสอลิสในแดนมหัศจรรย์ตัวจริงเลยฉันก็แชร์มาอีกทีหนึ่งจากเพจคนบ้านหนังสือนะคะ Madman Books เขาเขียนไว้ตั้งแต่แปลมาตั้งแต่ปี18นะคะบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างคือของขวัญฉันได้เรียนรู้ที่จะขอบคุณต่อทุกสิ่งทุกอย่างความเกลียดชังกัดกินวิญญาณของผู้เกลียดไม่ใช่ผู้ถูกเกลียด ฉันรู้เรื่องร้ายแต่ฉันมองไปยังเรื่องดีเห็นไหมขอขั้นเป็นช่วงๆนะเพราะว่ามันยาวขอขั้นเป็นช่วงๆฉันรู้เรื่องร้ายแต่ฉันมองไปยังเรื่องดีนี่คืออิสรภาพอิสรภาพที่จักรวาลนี้พระผู้สร้างจักรวาลนี้มอบให้เราคือเราสามารถมองเรื่องร้ายให้เป็นเรื่องดีก็ได้ ลองคิดใหม่คิดแบบเล่นๆว่าถ้าจักรวาลไม่ได้ให้พื้นที่ตรงนี้กับเราถ้าเรื่องนี้ร้ายเรามองได้แต่ร้ายอย่างเดียวจะเกิดอะไรขึ้นคือเราไม่สามารถจะเปลี่ยนด้วยตัวเราเองอ่ะมันมีเรื่องร้ายเข้ามาแล้วเราไม่สามารถเปลี่ยนมันให้มองเป็นเรื่องดีหรือไม่สามารถเปลี่ยนมันให้ ให้มันเป็นสิ่งที่ดีต่อเราได้สมมุติว่าเราไม่ได้ฟังก์ชันนี้เราไม่ได้ออปชันนี้จากจัก,กรวาลมาชีวิตมันจะเป็นยังไงวะชีวิตมันก็ต้องขึ้นอยู่กับเรื่องที่เข้ามาถูกไหมในเทปเก่าปรินถึงได้เคยบอกเทปหนึ่งไงว่าบางคนน่ะมันทุกเป็นแพทเทิร์นนะเวทุกเป็นแพทเทิร์นคืออะไรคือเรื่องเนี้ไม่ว่าใครเจอก็ต้องร้องไห้สมมติ เรื่องนี้ไม่ว่าใครเจอก็ต้องเจ็บปวดนั่นน่ะเรียกว่าแพทเทิร์นส่วนคนที่กำหนดชีวิตตัวเองใช้อิสรภาพสูงสุดที่จักรวาลให้อย่างเต็มที่คือเรื่องนี้ถึงคนอื่นจะบอกว่าเป็นเรื่องทุกข์แต่ฉันมีอิสรภาพที่จะบอกว่ามันเป็นความสุขโดยที่ไม่ได้หลอกตัวเองนะแต่ฉันเห็นแบบนั้นจริงๆเพราะฉันเห็นภาพรวมทั้งหมด ของการมีชีวิตแล้วฉันไม่ได้เห็นแค่จุดเล็กๆของการมาการไปการได้การเสียตรงเนี้ยเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ฉันเห็นภาพรวมของชีวิตทั้งหมดแล้วว่าฉันกำลังทำอะไรฉันกำลังจะไปที่ไหนฉันคืออะไรฉันก็เลยเลือกมองมันใหม่ไอสิทธิของเราที่เราสามารถเลือกมองได้อะอันเนี้ยปรินถือว่าเป็นอิสรภาพที่จักรวาลมอบให้เราด้วยความรัก เหมือนคุณยายอลิสบอกว่าฉันรู้เรื่องร้ายแต่ฉันมองไปยังเรื่องดีไปดูต่อนะคะในบทความบอกว่าฉันมีชีวิตผ่านสงครามมาหลายครั้งสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างหลายคราวรวมทั้งสามีแม่และลูกชายที่รักกระนั้นชีวิตก็ยังงดงามฉันมีอะไรมากเหลือเกินให้เรียนรู้และสนุก ฉันไม่มีพื้นที่แล้วเวลาสำหรับการมองโลกในแง่ร้ายและความชังเนี่ยเมื่อกี้ที่เป็นบอกว่าแพทเทิร์นความทุกข์แพทเทิร์นความทุกข์ที่มนุษย์ทั่วไปบอกว่าใครเจอแบบนี้ก็ต้องเป็นทุกข์เช่นคุณยายอาริสผ่านสงครามมาใครบอกว่าเฮมีชีวิตในช่วงสงครามย่อมมีความทุกข์เธอไม่สูญเสียมาหลายครั้งทั้งสามีแม่และลูกชาย แพทเทิร์นนี้ไปเกิดกับใครคนนั้นย่อมทุกข์แต่เธอบอกว่าไม่ฉันไม่ได้มามันเป็นทุกข์เธอบอกชีวิตฉันยังสวยงามอยู่ฉันมีอะไรอีกตั้งมากมายเหลือเกินให้ได้เรียนรู้และสนุกฉันไม่มีพื้นที่และเวลาสำหรับการมองโลกในแง่ร้ายและความเกลียดชังนี่คือคนกำหนดชีวิตตัวเองนี่คือการปรากฏรูป เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนของคำที่ปรินพาคุณขอบคุณวันนี้ขอบคุณที่ฉันมีอิสรภาพในการเลือกการสร้างความสุขให้กับตัวฉันเองแม้แพทเทิร์นนั้นจะเป็นแพทเทิร์นที่ทุกคนบนโลกทุกแต่ไม่จำเป็นว่าพอมันเกิดกับฉันแล้วฉันจะต้องเป็นทุกฉันมีอิสรภาพในการจะเลือกฉันมีอิสรภาพในการที่จะเลือก จากระวาลให้ฟังก์ชันออปชันนี้ฉันมาคือไม่ว่าสถานการณ์ข้างนอกจะเป็นอย่างไรเธอสามารถเลือกได้ทุกเวลาว่าเธอจะเป็นอะไรเข้าใจไหมถ้าไม่เข้าใจไปฟังกรอฟังซ้ำกรอฟังซ้ำหลายหลายครั้งนะคะต่อค่ะในบทความเขาบอกว่าดนตรีช่วยชีวิตฉันและดนตรียังคงช่วยฉันเสมอมา ฉันเป็นยิวแต่เบโทเฟนคือศาสนาของฉันฉันมีชีวิตที่งดงามมากชีวิตนั้นงดงามความรักงดงามธรรมชาติและดนตรีงดงามทุกสิ่งทุกอย่างที่เราประสบคือพรคือของขวัญที่เราควรถนอมและส่งต่อไปยังผู้ที่เรารักโคตรสวยงามเลยอะนะอ่ะต่อ มีแต่เมื่อเราแก่ป่านนี้แล้วเท่านั้นจึงจะรู้ซึ้งถึงความงามของชีวิตฉันรักคนฉันรักทุกคนฉันรักคนฉันชอบพูดคุยกับพวกเขาฉันสนใจชีวิตของคนอื่นฉันรู้ว่านี่เป็นเพียงสิ่งเดียวที่ช่วยให้ฉันมีความหวังมันเป็นศาสนาอย่างหนึ่งโดยแท้ดนตรีคือดนตรีคือพระเจ้า ในยามยากเข็นคุณสัมผัสมันได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยามเจ็บปวดทุกทรมานแล้วเขาก็มีบรรยายเพิ่มนะคะในบทความว่าเมื่ออยู่ในค่ายกักกันเทเลเซียนดัตคุณยายอลิสเนี่ยเล่นคอนเสิร์ตในค่ายกักกันนะคะกว่าร้อยครั้งแล้วก็เล่นเพลงอีดูสทั้งหมดของโชแปงจากความทรงจำให้ความหวังให้ความสุข แก่เพื่อนร่วมค่ายแล้วท่านก็บอกต่อนะคะว่าเรานอนบนฟูกจริงๆคือบนตัวฉันเมื่อเด็กได้อยู่ใกล้แม่ทุกสิ่งทุกอย่างก็เกิดขึ้นได้เขาไม่รู้สึกกลัวมันให้ความมั่นคงแก่เขาและฉันรักเสมอ แม้อยู่ในสถานการณ์สถานที่ท,ที่ที่นั้นฉันก็รักคือเขาพูดถึงตอนที่คุณ,คณใหญ่อลิสเนี่ยถูกจับเข้าค่ายกักกันคือเขาเป็นยิวใช่ไหมคะในช่วงสงครามนาซีใช่ไหมสงครามโลกหรือว่าสงครามเชื้อชาตินะคะคืออ,อตอนที่ถูกจับเข้าค่ายกักกันเนี่ยคุณใหญ่อลิสถูกจับพร้อมกับลูกชาย นะคะคแต่ก็โชคดีนะคะที่ไม่ถูกจับแยกเพราะปกติหญิงชายถูกจับแยกกันแต่ตอนนั้นนะ่ะคุณยายกับลูกชายเนี่ยได้อยู่ด้วยกันเห็นไหมเธอก็มองเป็นเรื่องที่ดีได้นะคะแล้วเธอก็พูดต่อว่าพ่อมักจะพูดว่าใส่ทั้งหมดที่มีเข้าไปในหัวเพราะไม่มีใครเอามันไปได้ฉันคิดว่ามันเป็นจริงมากๆและนี่คือ ที่ที่ดนตรีเข้ามาเพราะคุณสามารถมีดนตรีในหัวได้จริงๆโดยไม่มีใครรู้ว่ามันมีอยู่คุณสามารถเข้าไปในโลกอีกโลกได้จริงซึ่งดีงามกว่าโลกที่เราอยู่จริงนักหนังสือพิมพ์เยอรมันจำนวนมากมาหาอยากรู้อยากคุยกับฉันก่อนเข้ามาในห้องพวกเขาถามว่าให้เราเข้าไปได้ไหมคุณเกลียดพวกเราไหม ต้องถามสิเพราะว่าเยอรมันก็คือฮิตเลอร์ใช่ไหมคะส่วนคุณยายคือยิวที่ถูกจับเข้าค่ายกักกันเขาก็จะถามว่าเราเข้าไปได้ไหมคุณเกลียดพวกเราหรือเปล่านะคะคำตอบของคุณยายก็คือฉันไม่เกลียดฉันไม่เคยเกลียดการเกลียดนำมาซึ่งความเกลียดเท่านั้นขนาดโดนจับเข้าไปพ่อก็ตายสามีก็ตายลูกก็ตายยังไม่เกลียดเลยเห็นปะ ฉันเกิดมาพร้อมกับการมองโลกในแง่ดีอย่างมากๆากมากม,ากมากและสิ่งนี้ช่วยคุณได้เมื่อคุณมองโลกในแง่ดีเมื่อคุณไม่บ่นคร่ำครวญเมื่อคุณมองไปยังด้านดีของชีวิตทุกคนรักคุณคำกล่าวนี้ค่ะกล่าวโดยคุณยายอลิสเฮิร์สซัมเมอร์เป็นนักเปียโนโหญิงชาวเช็กนะคะคุณอลิสเฮิร์สซัมเมอร์เนี่ยค่ะ ก็ใช้ชีวิตอยู่นะคะจนถึงปี1-4ท่านก็เสียชีวิตไปเป็นนักดนตรีหญิงชาวเช็กเธอเป็นผู้รอดจากค่ายกักกันนาซีเทเลเซียนสตัที่มีอายุมากที่สุดในโลกเธอใช้ชีวิตช่วงท้ายของชีวิตนะคะอยู่ในแฟลตเล็กๆที่ลอนดอนโดยลำพังคนเดียวเล่นเปียโ,โนทุกวันวันละสาชั่วโมงเรื่องราวของเธอเป็นที่สนใจนะคะแล้วก็ ถูกกล่าวขานเยอะมากนำไปสร้างภาพยนตร์ด้วยเรื่องเริงรำในตะแลงแก่งออนะคะบทความนี้ต้องขอบคุณคุณ,คณวิพาดากิติโกวิทนะคะที่แปลออกมาคุณยายอลิซซัมเมอร์ค่ะใช้ชีวิตโดยปราศจ,จากความเกลียดชังหล่อเลี้ยงตัวเองด้วยพลังของดนตรีอันไม่เคยเหือดแห้งเธอยังคงเป็นสัญญาณไฟของความหวังนะคะของแรงบันดาลใจแก่ทุกคนที่รู้จักเธอ คำกล่าวของคุณยายที่ชวนคิดและสอนให้เรามีได้มีดีได้ไม่น้อยเลยนะคะ,ะในในลิงก์เนี่ยจะมีบทสัมภาษณ์คุณยายที่เป็นภาษาอังกฤษด้วยนะคะใครที่อยากจะฟังเสียงอยากจะรับพลังเปลี่ยนก็แชร์ไว้ให้เมื่อวานนี้นะคะไปดูได้พวกเราหัวใจรวัรวๆให้คุณยายอลิสนะคะถึงท่านจะจากโลกนี้ไปแล้วแต่เห็นไหมว่ามรดกเรียกว่าเป็นมรดกทางจิตวิญญ,ญาณนะคะ ยังอยู่มุมมองชีวิตความงดงามความสุขเห็นไหมยังอยู่นะคะหัวใจรัวๆนะคะแล้วก็ลองเอาสิ่งที่คุณยายให้สัมภาษณ์หรือแสดงทัศนคติเนี่ยไปลองคิดในชีวิตดูอันนี้ถ้าสำหรับปรินอนะปรินรู้เลยว่ามันคืออิสรภาพมันคืออิสรภาพที่เราสามารถจะเลือก ความสุขให้กับตัวเองได้เรากำหนดได้ไม่ว่าอยู่ในสถานการณ์ไหนก็ตามสูญเสียอย่างร้ายแรงสูญเสียอย่างที่สุดอยู่ในพื้นที่ที่แย่ที่สุดบนโลกใบนี้ถูกกักกันอยู่ในสภาวะสงครามจะถูกฆ่าตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ชีวิตไม่มีความหวังอะไรเลยสมเธอเป็นคนที่สมควรจะเกลียดใครก็ได้ เธอมีสิทธิ์จะเกลียดใครทั้งโลกนี้ได้แต่เธอเลือกที่จะไม่เกลียดเพราะความเกลียดนำมาซึ่งความเกลียดเท่านั้นลองคิดถึงตัวเราเราเป็นทุกข์เหลือเกินทั้งๆท,ที่คุณมีอิสระในชีวิตมากกว่าคุณยายอลิสตั้งเยอะจะกินอะไรจะทำอะไรจะไปไหนก็ได้ คนที่อยู่ในค่ายกักกันต้องอยู่ต้องกินตามที่เขาจะส่งอะไรมาให้ไปไหนก็ไม่ได้ไม่มีเฟ e บุ๊กให้เล่นไม่มีอะไรเลยแต่เธอมีดนตรีที่ใส่ไว้ในหัวบทเพลงที่เธอเล่นแสดงดนตรีในค่ายกักกันนะคะเล่นออกมาจากความทรงจำเพราะพ่อสอนไว้ว่าใส่เอาไว้ในหัวแล้วจะไม่มีใครเอาออกไปจากชีวิตเธอได้ คนที่อยู่ในสถานการณ์แบบนั้นน่ะเขายังสามารถกำหนดความสุขตัวเองได้แล้วคุณล่ะคุณเป็นทุกข์อะไรนักหนาคุณเกลียดใครตอนนี้คุณเกลียดใครเขาได้ฆ่าพ่อคุณฆ่าแม่คุณฆ่าลูกคุณฆ่าสามีคุณเหมือนที่ฆ่าพ่อแม่สามีลูกของคุณยา,ายอลิซไหม เนี่ยหัวใจมันต่างกันไงระดับของความมีอิสรภาพภายในตัวมันต่างกันใครจะทำอะไรกับคุณก็ได้แต่คุณคือคนเดียวที่มีสิทธิ์เลือกสิ่งใดท,ที่คุณจะเลือกให้ชีวิตคุณมีอีกคนหนึ่งนะคะที่มีอิสรภาพในชีวิตสูงมากนั่นก็คือมหาตามะคานทีมีคำกล่าวหนึ่งเขาบอกว่า คุณสามารถใส่โซ่ตรวนฉันคุณสามารถทรมานฉันคุณสามารถแม้กระทั่งทำลายร่างกายนี้ของฉันแต่คุณไม่สามารถขังจิตใจของฉันได้นี่คืออิสรภาพค่ะถ้าคุณมาติดตามเพจนี้เพจเราบอกเลยว่าเป้าหมายสูงสุดในการเดินทางด้วยทฤษฎีกลับหลังหัน คือการพบอิสรภาพที่แท้จริงภายในจิตวิญญาณของตัวเองนี่แหลคะค่ะอิสรภาพอิสรภาพเกิดขึ้นได้ทุกสถานที่ทุกเวลาทุกประสบการณ์ชีวิตอิสรภาพทางการเงินไม่ได้แปลว่าคุณต้องมีเงินรวยล้นฟ้าจะกินจะใช้อะไรก็ได้ถึงอิสรภาพอันนั้นคืออิสรภาพที่คุณไม่ได้กำหนดเอง จำนวนเงินเป็นตัวเลือกอิสรภาพให้คุณคนที่มีอิสรภาพทางการเงินที่แท้จริงคือไม่ว่าจะมีเงินในกระเป๋ากี่บาทฉันก็มีอิสรภาพในชีวิตเสมอเพราะสถานาการณ์ภายนอกไม่สามารถเป็นตัวกำหนดอิสรภาพที่ฉันมีอยู่ข้างในได้อิสรภาพทางการใช้ชีวิตคือฉันสามารถกำหนด ความสุขของตัวเองได้ไม่จําเป็นต้องทําให้ใครยิ้มก่อนมีความภาคภูมิใจในตัวฉันก่อนไว้วางใจในตัวฉันก่อนหรือได้รับรางวัลจากใครก่อนฉันถึงจะรู้สึกฉันรู้สึกเองได้คนแบบนี้ค่ะเรียกว่าคนที่มีพลังชีวิตของตัวเองคนแบบนี้ค่ะถือว่าซื้อประกันชีวิตที่เงินทั้งโลกซื้อไม่ได้ ประกันความสุขให้ตัวเองคุณซื้อประกันชีวิตคุณอาจจะได้นอนห้องที่ดีที่สุดในโรงพยาบาลคุณอาจจะได้ใช้ยาที่ดีที่สุดที่โลกใบนี้เคยคิดได้แต่ไม่มีอะไรรับประกันได้ว่าคุณจะมีความสุขแต่ไม่มีอะไรรับประกันได้ว่าคุณจะเข้าใจชีวิตอย่างแท้จริงคุณมีเงินท่วมโลกค่ะคุณจะซื้อเรือยอชให้พ่อให้แม่คนละสิบลำ คุณจะให้ลูกคุณเรียนปริญญาจัตวาจบสูงที่สุดบนโลกใบนี้ก็ได้ค่ะแต่คุณไม่สามารถการันตีได้ว่าเขาเหล่านั้นจะพบความสุขที่แท้จริงในชีวิตเห็นไหมคะดูให้ออกค่ะเป็นมนุษย์มงคลต้องฉลาดนะคะฉลาดที่คุณจะเข้าใจจักรวาลดูให้ออกค่ะว่าแท้ที่จริงแล้ว ความสุขที่แท้จริงอิสรภาพที่แท้จริงของชีวิตคุณนะ่ะคืออะไรถ้าทุกวันนี้คุณยังมีความทุกข์ความสุขจากการถูกกำหนดด้วยสิ่งข้างนอกจากเสื้อผ้าอาภรณ์อาหารการกินอุปกรณ์ข้าวของหรือความรู้สึกของคนอื่นจงรู้ไว้คุณได้ทิ้งอิสรภาพในการกำหนดความสุขของตัวเอง สังเกตนะปรินไม่ได้บอกคุณว่าคุณไม่มีอิสรภาพปรินบอกคุณว่าคุณทิ้งคุณทิ้งอิสรภาพแปลว่าคุณมีแต่คุณไม่ใช้มันต่างกันถ้าไม่มีทุกอย่างมันก็จบแต่มันมีอิสรภาพมันมีแต่เราไม่เลือกแล้วเราก็ไม่ใช้เห็นไหมคะ วันนี้ต้องบอกเลยว่าถ้าคุณเข้าใจเรื่องที่นำมาถ่ายทอดทั้งเรื่องของคุณยายอลิสทั้งเรื่องของหลักคิดอิสรภาพในการกำหนดชีวิตกำหนดความสุขตัวเองคุณฟินาเล่เลยค่ะชีวิตนี้คุณจะใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพคุณจะใช้ชีวิตแบบเศรษฐีข้างบ้านทำงานแบบมนุษย์มงคล คุณจะเป็นคนที่แสงสว่างออร่าส่องประกายจากหน้าตาคุณจากคำพูดจากการกระทำจากจิตใจของคุณได้เลยคุณจะเป็นคนที่มีพลังชีวิตในตัวสูงมากเพราะคุณสามารถกำหนดตัวเองได้ลองเอาหัวข้อนี้ไปคิดดูนะคะขอบคุณที่ฉมีอิสรภาพในการกำหนดความสุขของตัวเอง สวัสดีค่ะครูปรินขอบคุณเสียงมหัสารย์ที่มาแบ่งปันผู้คนยินดีค่ะฟังเรื่องคุณปรินแล้วนึกถึงตัวเองเลยค่ะในสมัยมปลาย มีการเข้าค่ายพุทธบุตรแล้วตอนนั้นยังเป็นกระเทยนักเรียนหัวเห็ดแต่งชุดชายอยู่เลยต้องไปนอนกับกลุ่มผู้ชายอ๋อซึ่งเรามีเพื่อนสนิทเป็นผู้หญิงทั้งนั้นเลยไม่ค่อยได้เจอกันแต่แล้วมีเพื่อนผู้ชายคนหนึ่งในห้องเข้ารับปากกับครูประจำชั้นไว้ว่าจะดูแลเราเป็นอย่างดีตลอดการเข้าค่ายนี้เขาก็ทำจริงๆค่ะทำให้ดิฉันรู้สึกไม่เหงา จากตอนแรกที่รู้สึกไม่ค่อยโอเคกับการเข้าค่ายนี้ต้องขอบคุณเขาจริงๆที่ให้ความช่วยเหลือแก่ดิฉันไม่รู้ว่าตอนนี้เขาจะไปอยู่มุมไหนของโลกแล้วแต่อยากจะขอบคุณเขาจริงๆจากใจ,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 จที่ทำให้ดิฉันเห็นความสุขในสถานการณ์ที่ไม่ค่อยอยากเจอสุดยอดเลยอ่ะขอบคุณคุณหญิงนภาที่แชร์เรื่องนี้นะคะเพื่อนเพื่อนเด็กผู้ชายคนนั้นน่ะเหมือนคุณยายอลิซเลยเนาะ เป็นของขวัญให้กับคนที่รู้สึกแย่นะคะอยู่ในสถานที่ที่ไม่อยากอยู่แต่เขาเป็นเหมือนแสงสว่างเลยอ่ะเหมือนแสงสว่างปลายอุโมงค์เนาะเหมือนเป็นเป็นเพื่อนเหมือนมามาอยู่ด้วยมาเคียงข้างนะคะขอบคุณมากเชื่อว่าเขาอยู่ที่ไหนก็ตามวันนี้เขาก็ต้องได้รับความรู้สึกอุ่นใจอืม ขอบคุณทุกวันที่นอิสรภาพในการนั่งฟังรายการอย่างสม่ำเสมอขอบคุณที่ฉันเลือกความสุขให้กับตัวฉันเองขอบคุณขอบคุณค่ะขอบคุณแรงบันดาลใจของคุณยายจากวันนี้ฉันเป็นคนใหม่ที่มีจิตใจที่ยิ่งใหญ่และงดงามขอบคุณขอบคุณเยี่ยมค่ะอ่านจนจบที่ยานแม่แชร์มาได้แรงบันดาลใจเยอะเลยค่ะขอบคุณคุณยายที่ทิ้งความหมายของชีวิตไว้ให้คนรุ่นหลังนี่แหละสิ่งนี้แหละที่ ที่เปลนบอกคุณว่าพอคุณเป็นมนุษย์มงคลใช่ไหมคะสื่อที่คุณทำอะสิ่งที่คุณแสดงออกนะคะอะไรก็ตามที่มันจะถูกทิ้งไว้อะให้มันทิ้งไว้แบบเนี้ให้มันแบบว่าคนรุ่นหลังเขามาเห็นคนรุ่นหลังเขาแบบไม่รู้อะวันหนึ่งคือคุณไม่รู้หรอกว่าบางคนเขียนหนังสือไว้ตอนที่มีชีวิตอยู่อะหนังสือก็ไม่ได้ดังไม่ได้เป็นที่รู้จักแต่พอตายไปแล้วอะคะ่ะอย่าง คนที่เขียน The Science of Getting Rich ที่เป็นต้นกำเนิดต้นฉบับจริงๆของ The Secret อะค่ะตอนที่เขาเขียนน่ะหนังสือเล่มนั้นไม่ได้ดังทั่วโลกแบบนี้นะคะเขาตายก่อนเขาตายก่อนนะแล้วหนังสือเล่มนี้มันถึงถูกนำมาพูดถึงมากขึ้นมันไม่รู้หรอกว่าวันใดวันหนึ่งอะอย่างบางคนเป็นศิล,ลปินวาดภาพไว้อ่ะตอนมีชีวิตอยู่อะจนมากนะคะนักแต่งเพลงระดับโลก ตอนมีชีวิตอยู่ลำบากมากถูกจับเข้าคุกจนอะไรสารพัดนะคะบางคนก็สัมมเละเทเมาชีวิตไม่ได้แบบไม่ได้ดีหรอกแต่สร้างผลงานอะไรไม่รู้อะทิ้งไว้แล้วคนรุ่นหลังก็มายกย่องเขาทั้งคือเขาตายไปแล้วนะคะมาให้รางวัลนู่นนี่นั่นเป็นบุคคลระดับโลกตอนเขาอยู่อะเพอเพอบบบโดนใส่ร้ายโดนเหตุการณ์กระหน่ำในชีวิตสารพัดค่ะ อย่างมหาตามะคานทีตอนมีชีวิตอยู่สุขสบายหรือเปล่าล่ะคะไม่ได้สุขสบายเลยถ้าเทียบสุขสบายแบบที่คุณเข้าใจอ่ะแบบมีบ้านดีๆนั่งรถดีๆกินอยู่สะอาดสะอ้านน่ะไม่ใช่เลยตรงกันข้ามแต่ความยิ่งใหญ่มันอยู่คงทนถาวรถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ไม่ได้นำคุณค่าในชีวิตของเราอะทิ้งไว้ให้กับโลกใบนี้เราอย่าไปคิดว่าเฮ้ย เรามันก็แค่คนธรมธรมดาธรรมดาเรามันก็แค่พ่อของเด็กคนนั้นแม่ของเด็กคนนี้ลูกของพ่อคนนั้นลูกของแม่คนนี้เอาแค่นี้ก็พอคือเปรนไม่เห็นความแตกต่างระหว่างคุณกับคนที่เป็นบุคคลระดับโลกคุณหายใจเท่าเขาคุณกินอาหารของโลกใบนี้เท่าเขามันแตกต่างกับเขาตรงไหนสิ่งที่คุณได้จากโลกอ่ะเท่ากัน แต่สิ่งที่คุณให้คือโลกอะ่ะไม่เท่ากันปรีญนถึงเน้นนักเน้นหนาอาชีพมหัศจรรย์นะคุณอาจจะไม่ใช่คนที่ประดิษฐ์ยานอวากาศไปดาวแบบยูเรนัสคนแรกคุณอาจจะไม่ใช่คนที่แต่งเพลงระดับโลกคุณอาจจะไม่ใช่ศิลปินแบบเวนโกดาวินชีคุณอาจจะไม่ใชออ่คนที่แบบทิ้งอะไรเอาไว้ อย่างยิ่งใหญ่เป็นอนุสร์แต่คุณได้ทิ้งผลงานคุณในอาชีพคุณทุกวันคุณกินข้าวหายใจเท่ากับคนยิ่งใหญ่แต่เวลาที่เราให้คืนน่ะมันไม่เท่าเขาทาั้งทั้ที่เรามาจากแหล่งกำเนิดเดียวกันเรามีอิสรภาพในชีวิตเท่ากัน เราเลือกจะทำอะไรก็ได้ถามว่าถ้าคุณจะเลือกเป็นคนยิ่งใหญ่เป็นบุคคลประวัติศาสตร์ระดับโลกคุณทำได้ไหมทำได้แต่มันจะเชื่อมากพอหรือเปล่าแต่มันจะบนสุดใจมากพอหรือเปล่าแต่มันจะทยานไปถูกเส้นทางหรือเปล่ากำลังมอบอะไรให้โลกไปนี้มอบความอยาก,กรวยหรอมอบความทุกข์หรอ มอบความยุติดอะไรหรอเห็นไหมถามตัวเองได้เพราะฉะนั้นโอเคตรงนั้นมันแล้วแต่เส้นทางที่เราเลือกแต่ไม่ว่าคุณจะเห็นว่าตัวเองเป็นบุคคลปุถุชนธรรมดาแค่ไหนก็ตามอิสรภาพไม่เคยลดน้อยไปเลยไม่ว่าคุณจะเป็นบุคคลตัวเล็กๆเ,เดินตอกแต็กอยู่ในซอยสมัยตอนที่ปรินยังอยู่อพาร์ตเมนต์นะคะเข้ากรุงเทพมาใหม่ๆเช่าอพาร์ตเมนต์อยู่ อพาร์ตเมนที่ปรินเช่าอยู่เนี่ยอยู่สิกว่าปีนะจากห้องละ2อ0พัามอ่ะตอนที่ย้ายออกอ่ะอยู่ประมาณ3,000คือเขาขึ้นขึ้นค่าเช่าปรินน่ะน้อยมากเพราะว่าเราเช่ามาเป็น10ปีปัจจุบันนี้เขาน่าจะสตาร์ทเริ่มต้นที่4 5่พเพราะว่าอยู่ติด BTS เลยทีนี้ทุกวันเวลาแบบเสาร์อาทิตย์หรือว่าวันที่หยุดจากงานนะคะปรินก็ใช้ชีวิตด้วยกันเดิน จากอพาร์ตเมนต์ในซอยมันเป็นซอยส่วนตัวใช่ไหมคะเดินออกไปหน้าปากซอยตกแตกตกแตกตกแตกไปซื้อส้มตําซื้อตอนนั้นยังกินไก่อยู่ยังกินไก่กินหมูอยู่นะคะซื้อส้มตําไก่ย่างข้าวเหนียวหรือไม่ก็ขนมจีนแล้วก็เดินตกแตกกาแฟแก้วหนึ่งกาแฟโบราณนะคะเดินตกแตกตกแตกตกแตกเข้ามาถึงบ้านปุ๊บถึงห้องปุ๊บ เอาไอ้พวกกระดาษโบชัวโลตัสะ์ะปูพื้นห้องนะแล้วก็เทไอ้พวกอาหาร <c oughs> ใส่จานกินคุณรู้ไหมแต่ทุกทุกครั้งที่ปลิ่นเดินออกไปซื้อของทุกครั้งที่กลับมากินน่ะมันไม่เคยรู้สึกแบบว่าว่าตัวเองเป็นคนตัวเล็กๆเ,เลยนะเว้ย ไม่รู้สึกเลยว่าตรงไอ้วิธีใช้ชีวิตอย่างเงี้ยคือวิธีใช้ชีวิตของฉันไม่เคยรู้สึกแบบนั้นเลยรู้สึกแต่ว่าเฮ้ยมันมีอะไรบางอย่างในตัวฉันที่มันแบบมันอยู่ข้างในมากกว่าเนี้ไม่ไม่ชอบวิธีที่แบบเดินออกไปซื้อของกลับมากินคือมันเหมือนมันรู้อะไรไม่รู้ข้างในอะ มันอันนี้มันไม่ใช่ตัวฉันมันบอกอย่างนี้ตลอดเลยเนี่ยมันไม่ใช่ตัวฉันแต่มีความสุขไหมมีไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองต่าต้อยอะไรนะไม่ได้น้อยอกน้อยใจนะแต่รู้สึกว่ามันมีอะไรที่ดีกว่านี้อยู่ในตัวฉันเสมอนี่คือความแตกต่างของมนุษย์มงคลกับมนุษย์ทั่วไปมนุษย์ทั่วไปอ่ะเขาจะรู้สึกว่าชีวิตเขาอ่ะมันต้อยต่ําเขารู้สึกไม่ชอบรู้สึกน้อยใจ แต่ในขณะนั้นนะ่ะที่ปรินเป็นนะ่ะปรินไม่เคยรู้สึกน้อยใจตัวเองเพราะปรินรู้ว่านี่ไม่ใช่สถานการณ์ถาวรคือเรารู้เสมอเลยว่าเนี่ยไม่ใช่สถานการณ์ถาวรของชีวิตฉันฉันไม่ได้เป็นแบบนี้แต่ก็ไม่เคยรังเกียจที่ตัวเองเป็นแบบนั้นกล้าเล่ากล้าพูด แล้วชีวิตเนี่ยมันจะกระเถิบขึ้นไปตามความเหมาะสมคู่ควรของตัวเราจริงๆเนี่ยค่ะคือคนทิมอิสระในการเลือกความสุขให้กับตัวเองนะคะก็หวังว่ารายการวันนี้จะเป็นประโยชน์นะลองเอาไปพิจารณาใช้ดูในชีวิตของคุณนะคะ ว้าวยอดเยี่ยมมากเลยค่ะฟังแล้วรับสิ่งดีๆหลายอย่างเลยได้ข้อคิดที่ดีมากๆขอบคุณที่มาแบ่งปันค่ะยานแม่ฟังดีๆนะปรินบอกเลยว่าเทปเนี้ยชี้ทางสว่างในชีวิตเลยนะคะขอบคุณขอบคุณขอบคุณ,คณเสียงนี้เสียงมงคลอรุณสวัสดิ์ค่ะคุณปรินและเพื่อนๆทุกคนส่งขลารายงานตัวนะคะ ซาบซึ้งมากค่ะเยี่ยมมากค่ะที่แชร์นะคะเยี่ยมมากแชร์ไปค่ะเรื่องดีๆนั่งฟังรายการอยู่ดีๆเหมือนมีเสียงกดชัตเตอร์ถ่ายรูปเราขอบคุณแสงแดดทองคำที่สัตว์ส่งมายังบ้านและตัวฉันทุกสรรพสิ่งได้รับความอบอุ่นจากแสงแดดแห่งทองคำอย่างทั่วถึง ยานแม่มาสแนปช็อตคุณหรือเปล่าคะฟังทุกเทปอย่างน้อยเทปละสามรอบชี้ทางสว่างมากเลยค่ะนี่แหละค่ะคุณปรินกำลังสอนวิธีปรับไมล์เซตตื่นรู้ไปอีกหนึ่งบทฟังคลิปนี้สำหรับเราขอบคุณคุณปรินยินดีค่ะ ขอบคุณมากๆค่ะอัครมหาเศรษฐีอัคระอภิมหาเศรษฐีคุณปรินฉันมาฟังมาเป็นมนุษย์มงคลทำให้ได้กำหนดชีวิตตัวเองแบบอัตโนมัติเป็นโดยอัศจรรย์สว่างวาบเลยคล่ะสว่างวาบเลยนะคะนับวันยิ่งรู้สึกโชคดี ที่เจอทฤษฎีกับหลังหันขอบคุณความสถิตเสถียรในด้านดีของฉันความโกรธความเกลียดชังที่เคยมีในชีวิตจางลงทุกวันฟังทุกเทปซ้ำแล้วซ้ำอีกระลึกได้ถึงอิสรภาพในการดำเนินชีวิตจากคนที่เคยรู้สึกอ้างว้างเหมือนอยู่คนเดียวในโลกเมื่อมีคุณปรินมาเป็นเพื่อนชีวิตเปลี่ยนทุกด้านทำงานได้อย่างมีความสุขจากที่เคยคิดย้ายไปทำงานที่อื่น ยิ้มได้ง่ายขึ้นมีความสุขฉลองฉลองในทุกเรื่องขอบคุณขอบคุณคุณปรินกับการสร้างคุณค่าเนี่ยนะข้อความไม่ขึ้นให้วิธีคิดนะคะด้านดีขอบคุณขอบคุณเปลี่ยนชีวิตเมื่อเจอทฤษฎีกลับหลังหันขอบคุณมากยินดีมากนะคะเก่งมากค่ะ โอเคนะคะข้อความก็จะอ่านได้ประมาณนี้ขอบคุณสมาชิกทุกท่านนะคะขอบคุณคุณยายอลิสคุณยายทวดคุณยายคุณย่าทวดนะอลิสนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกๆสิ่งที่เป็นมรดกทาง ทางความคิดทางจิตวิญญาณนะคะของหญิงชายที่มายังโลกนี้ก่อนเราหรือว่าคนที่ทิ้งอะไรดีๆไว้ให้เรานะคะเป็นข้อคิดเป็นเครื่องนำทางเป็นตัวสะท้อนตัวตนที่ดีกว่าของเราออกมาในทุกๆวันนะคะเราเริ่มต้นอย่างนี้นะคะมนุษย์มงคลทฤษฎีกลับหลังหันคุณมีสิ่งที่ยอดเยี่ยม สิ่งที่เป็นสิ่งนั้นอันเป็นอนันต์ในตัวคุณอยู่แล้วสิ่งที่เรากำลังทำคือการสะท้อนช่วยกันสะท้อนนะคะปรินสะท้อนคุณคุณสะท้อนปรินนะคะคุณยายอลิสมหาตมะคานทีมาสะท้อนเราในวันนี้ในวันอื่นๆก็จะมีอะไรมาสะท้อนเรานะคะเห็นไมมว่าการสะท้อนก็คือการเห็นตัวเองเราจะเห็นความมีเมตตาของตัวเองมากขึ้นเราจะเห็นความ สุขความสบายใจความอิ่มเอมนะคะในตัวเรามากขึ้นจากการที่มีคนอื่นอะ่ะเขาเป็นแล้วเขาก็สะท้อนมาให้เรานะคะเพราะฉะนั้นทุกอย่างให้เริ่มต้นว่าคุณมีทุกสิ่งอยู่ในตัวของคุณอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นความมั่งคั่งด้านทางกายภาพถึงขีดสุดเท่าไหร่ที่คุณจะจินตนาการได้ เหนือจินตนาการคุณขึ้นไปอีกคุณก็มีอยู่แล้วนะคะความสุขระดับไหนคุณก็มีอยู่แล้วอิสรภาพระดับไหนคุณก็มีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณจะต้องทำในแต่ละวันก็คือรู้สึกถึงมันจะทำยังไงให้รู้สึกถึงมันได้อย่างไร้มนทินไม่ได้รู้สึกถึงมันผ่านความอยากผ่านผลประโยชน์นะคะผ่านสิ่งที่คุณถือว่าเป็นการได้มาเพราะมันไม่ต้องได้มามันมีอยู่แล้วเข้าใจไหมคะ เออทำยังไงให้มันรู้สึกแบบนั้นปรินว่านะบทความของคุณยายอลิสเนี่ยทำให้เราะระลึกถึงตัวตนที่เต็มไปด้วยความรักมากขึ้นโดยที่เราไม่จําเป็นต้องมีผลประโยชน์ในความรักนั้นเพราะคุณยายไม่ได้มีผลประโยชน์ในความรักของตัวเองเลยผลประโยชน์หนึ่งเดียวที่คุณยายทําให้กับตัวเองแล้วก็มอบให้เราก็คือทําให้เรารู้สึกถึงรักในตัวมากขึ้นเขาไม่เธอไม่ได้รับการปฏิบัติ อะไรข้างนอกดีขึ้นเลยสามีเธอไม่ได้ฟื้นขึ้นมาลูกเธอไม่ได้ฟื้นขึ้นมาคนที่เธอทำร้ายเธอก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นอะไรยังใช้ชีวิตตามตามชีวิตของเขาไปแต่สิ่งที่เธอได้ทันทีก็คือความสุขที่เธอเลือกได้ ะะเพราะฉะนั้นอันนี้ปรินถือว่าเราได้มาสะท้อนนะคะนำความรักที่ยิ่งใหญ่กว่าที่เราเคยเป็นออกมาเป็นตัวตนสูงสุดของเราเป็นธรรมชาติที่ดีขึ้นของเรานะคะก็หวังว่ารายการจะเป็นประโยชน์นะแชร์ไปแชร์ไปนะคะขอบคุณทุกคนค่ะเดี๋ยวข้อความไหนไม่ได้อ่านจะไปอ่านย้อนหลังนะ ขอบคุณทุกคนที่แชร์นะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่แนะนำเพื่อนกดติดตามนะคะเป็นการช่วยส่งสิ่งที่เป็นข้อคิดใหม่ๆให้กับชีวิตผู้อื่นอันนี้ก็เป็นทางเลือกอิสระของคุณเช่นกัน ขอบคุณคุรุในตัวคุณค่ะขอบคุณคุรุในตัวปรินขอบคุณอภิมหาเศรษฐีปรินแก้ววัชรพลขอบคุณอภิมหาเศรษฐีข้างบ้านทุกท่านนะคะจะตื่นหรือหลับก็รับร้อยล้านพันล้านตามสิ่งที่คุณรู้สึกถึงตัวคุณเองตามสิ่งที่คุณรู้ว่าคุณมีอยู่เท่าไหร่ในตัวคุณนั่นแหละค่ะ มันก็ปรากฏทางกายภาพเท่านั้นนะคะและที่สำคัญค่ะอิสรภาพทางจิตวิญญาณก็หวังว่าจะได้รับทั้งแย่คิดมุมมองใหม่ใ จากทฤษฎีกลับหลังหันนะคะไปเป็นตัวเลือกตัวช่วยของคุณให้พบกับอิสรภาพภายในยิ่งยิ่งขึ้นไปค่ะขอบคุณพลังแห่งพระผู้สร้างและสิ่งนั้นอันเป็นอนันต์ขอบคุณพลังต้นกําเนิดของเราทั้งปวงขอบคุณพลังความรักความเมตตาสุดเหลือประมาณของจักรวาลขอบคุณความรักอันไรเงื่อนไขที่คอยอบอุ่มคําจุนดูแลพวกเราในทุกย่างก้าวทุกวิถีทางและทุกลมหายใจขอบคุณขอบคุณและขอบคุณค่ะโอกาสหน้า พบกันใหม่นะคะวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ